ล่าสุดเอาอีกแล้วฮะทองพุ่งฮะถ้ากับการออเดอร์นี้ได้ TP ผมขอกำไรออเดอร์นี้ที่ 1,000 เหรียญแล้วกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดday trade forex ของผมกันอีกเช่นเคยนะครับก็แป๊บนึงนะผมขอเปิดคลิปแบบเร็วเลยแล้วกันนะครับพอดีว่าผมได้จุดเข้าแล้วนะครับทุกคนแล้วก็กำลังจะเริ่มเข้าเทรดแล้วนะเป็นทองคำนะครับเดี๋ยวผมกดก่อนละกันเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับทุกคนก็ผมเลือกเข้าเทรดเป็นตรงนี้นะครับนี่นะเป็นออเดอร์ฝั่งบายนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเข้าออเดอร์ฝั่งบายตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นแข็งแรงมากๆเลยนะครับดูดีเห็นไหมขึ้นยาวมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาขึ้นไปติดแนวต้านช่วงนี้นะครับเห็นไหมกราฟติดแนวต้านขึ้นต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งแอคชั่นเนี่ยบอกได้ชัดเจนมากๆว่าแนวต้านตรงนี้แข็งแรงมากเห็นไหมครับราคาติดยาวเลยแล้วก็กดราคาลงได้แรงด้วยนะครับแต่คราวนี้ล่าสุดนะครับราคาวิ่งทะลุแนวต้านนี้ขึ้นมาได้นะเป็นเบรกเอาท์ขึ้นมารุนแรงมากๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับณช่วงนี้นี่นะครับณช่วงนี้ก็เลยคอนเฟิร์มได้ดีมากๆเลยนะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเข้าออเดอร์บายตามขึ้นไปได้ตามแรงซื้อที่มีเยอะตรงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะผมก็เลยเลือกเข้าออเดอร์บายตามตรงนี้ไปนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้กําไรมาประมาณ50เหรียญแล้วนะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้ราคาวิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมทุกคนล่าสุดเอาอีกแล้วฮะทองพุ่งฮะแต่ที่จริงเรียกว่าพุ่งก็ไม่เชิงนะครับมันก็วิ่งเป็นเทรนตามปกตินั่นแหละนะครับทุกคนเห็นไหมมันก็วิ่งยาวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เราได้กำไรมา400กว่าเหรียญแล้วนะทุกคนก็อยากปิดออเดอร์นะแต่ว่าผมก็อยากจะรันเทรนอ่ะในคลิปก่อนโน้นผมอยากรันเทรนแต่ว่าผมไม่ได้รันเทรนนะครับอันนี้กราฟมันมีแววจะวิ่งเป็นเทรนได้ดีอยู่นะงั้นผมว่าวันนี้เรารันเทรนน่าจะดีกว่านะครับก็งั้นเดี๋ยวผมเอาสต็อปลอสมากันทุนไว้สักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับนี่นะตอนนี้ผมได้กำไรมา400เกือบ500เหรียญ นะครับก็ผมขอเอาสต็อปลอสมากันหน้าออเดอร์เอาไว้นี่นะครับถ้าราคาย้อนกลับมาอย่างน้อยผมขอเก็บกำไรสัก200เหรียญ นี่นะครับเข้าพอร์ตก่อนแล้วกันนะนี่นะครับผมจะเอาสต็อปลอสมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับนี่นะถ้ากับการออเดอร์นี้ได้ TP ผมขอกำไรออเดอร์นี้ที่ประมาณ 1,000 เหรียญแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนผมตั้งเทคโปรฟิตเอาไว้ตรงนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้ของเราจะได้ TP หรือว่าจะได้ SL นะครับโอเคครับตรงนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้ราคาวิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหทุกคนล่าสุดตอนนี้เทรนที่เราจะรันเหมือนเขาจะไม่อยากรันให้เราแล้วฮะดูโอ้ล่วงแสลงเลยนะครับแบบนี้ผมคิดว่าพันเหรียญเราไม่น่าจะไปถึงแล้วนะเสียดายเลยนะผมว่าตรงนี้เราน่าจะรันเทรนได้แท้ๆนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรผมว่าตรงนี้เราปิดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะใหม่ที่น่าสนใจกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาเข้าใหม่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมเทคกำไรออกก่อนแล้วกันนะครับได้กำไรมา430เหรียญ นะครับโอเคโอเคครับก็ปิดมาก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวรอมีแอคชั่นอะไรที่ดีกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้4ทุ่มแล้วนะครับหลังจากที่ทองคำร่วงหนักมาเมื่อกี้นะทุกคนเนี่ยที่มันร่วงหนักมาช่วงนี้เมื่อกี้นะครับล่าสุดหลังจากนั้นยังกับงูจงอางสะบัดหางเลยฮะ อะไรก็ไม่รู้ตัวเนี้ย ผมได้แต่นั่งดูกราฟวิ่งนะครับตรงนี้นะเทรดไม่ได้นะครับไม่รู้จะเข้าตรงไหนนะ ใครมีไอเดียเทรดกราฟแบบนี้บ้างนะแนะนำหน่อยก็ดีนะ ไม่ไหวนะครับทุกคนโอเคครับงั้นก็วันนี้ดูทรงแล้วไม่น่าเทรดได้แล้วนะครับก็ขอสรุปผลการเทรดเลยแล้วกันนะครับสรุปว่าวันนี้เราได้เทรดกันไป1ออเดอร์นะครับทุกคนก็จบทำกำไรมาได้ที่431เหรียญกับ50เซ็นต์นะครับซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 14,700 บาทเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้ผลงานการเทรดของเราเอาจริงๆนะผมว่าออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ดีเพราะว่าเราทำไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ดีเพราะว่าตลาดมันไม่ให้จริงๆนะครับทุกคนดูตลาดติดเละมากนะอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็หวังว่าในอนาคตจะมีสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับที่เราได้รันเทนอย่างที่เราตั้งใจสักทีนะครับตอนนี้ไม่มีโอกาสได้รันเลยนะอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเละมากๆนะครับตลาดช่วงนี้โอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคน
ดีขึ้นกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน XM นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิก XM ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้รับค่าธรรมเนียมคืน 90% เลยนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนโบนัสที่เราได้จากการเทรดเลยเนาะนอกจากเราจะได้กำไรจากการเทรดแล้วเรายังเคลมค่าธรรมเนียมที่เราเสียไปคืนได้สูงถึง 90% เลยด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มๆเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดแบบคุ้มๆใน XM แบบนี้สามารถสมัครสมาชิก XM ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีบัญชี XM อยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจะได้ค่ารีเบทคืน 90% เหมือนกันเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โค้ดนี้ได้นะครับนี่นะ VJRXT กรอกเข้าไปในช่องรหัสพันธมิตรตอนที่เพื่อนๆเปิดพอร์ตใหม่นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเทรดในพอร์ตใหม่เพื่อนๆจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน 90% เลยนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ใช้โค้ดกันมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ